เศรษฐาลั่นราคายางไม่จบแค่90บาทต่อกิโลต้องสูงขึ้นอีกธรรมนัสโวเลข3หลักเศรษฐารับโล่รางวัลจากชาวสวนยางขอบคุณหลังราคายางพาราพุ่งสูง90บาทต่อกิโลลั่นคงไม่จบที่ราคานี้พยายามทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีกธรรมนัสรับต้องเป็น3หลักเมื่อเวลา 11:30 นวันที่19มีนาคม2567ที่หอประชุมพะยางามเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เดินออกไปพบกับตัวแทนเกษตรกรชาวยางพาราจังหวัดพะเยาพร้อมรับโล่รางวัลเกียรติคุณจากเกษตรกรชาวยางพาราที่นำมามอบให้นายกรัฐมนตรีภายหลังราคายางพารามีราคาสูงขึ้นกว่า90บาทต่อกิโลกรัมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณพร้อมระบุว่าไม่ใช่เป็นเพราะตนและรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สองคนแต่ยังมีหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ที่สกัดกั้นยางเถื่อนเข้าประเทศไทยด้วยความจริงแล้วแค่คำขอบคุณก็เป็นกำลังใจพอสมควรแล้วถ้วยรางวัลใบนี้ที่มอบให้ตนในวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการจบหรือการชนะแต่เชื่อว่าเกษตรกรคงไม่พอใจที่ราคาแค่90บาทต่อกิโลกรัมทำให้เกษตรกรชาวยางพาราต่างหัวเราะก่อนกล่าวต่อว่าตอนนี้ยังไม่จบจากนั้นนายกรัฐมนตรีหันไปบอกก่อนอาจารย์ธรรมนัสว่ารัฐบาลคงยังไม่จบแค่นี้ใช่หรือไม่เกษตรกรคงยังไม่พอใจราคายางพารา90บาทต่อกิโลกรัมใช่หรือไม่คงอยากได้อีกใช่ไหมโดยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าใช่ต้องเป็น3หลักทั้งนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกับเกษตรกรว่าตลาดมีขึ้นมีลงแต่เราจะพยายามทำให้ราคาขึ้นไปสูงสุดที่จะทำได้คณะรัฐมนตรีวุ่นชาดาแท็กทีมค้านโคแสนล้านหวั่นเสียระบบสมศักดิ์ยันไม่ได้แจกแต่ให้กู้เปิดเบื้องหลังเข็นโคแสนตัวเข้าคณะรัฐมนตรีวารจรถกกันยันเที่ยงคืนชาดาไม่เห็นด้วยซื้อโคจกสมศักดิ์แจงเป็นการให้กู้รัฐมนตรีรุมแย้งไอเดียแบนข้าวโพดเพื่อนบ้านผิดกฎ WTO เมื่อวันที่19มีนาคม2567รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดพะเยาในช่วงวาระสั่งการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่อยากให้นำข้าวโพดที่มีการเผาจากต่างประเทศแต่มีรัฐมนตรี 2-3 คนแย้งว่าไม่สามารถทำได้โดยนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าไม่สามารถสั่งห้ามนำเข้าด้วยเหตุผลนี้ได้เพราะจะผิดกฎองค์การการค้าโลก WTO และการที่เราจะไปห้ามไม่ให้เขาเผาตัวเราต้องไม่เผาด้วยหรือก็ต้องรอร่างงบรอบออากาศสะอาดมีผลบังคับใช้ก่อนจึงจะทำได้รายงานข่าวแจ้งว่ากรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการโคแสนล้านนั้นโครงการดังกล่าวนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพยายามผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรีหลายครั้งกระทั่งวันที่18มีนาคมก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19มีนาคมได้หรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องหารือกันจนได้ข้อสรุปในช่วงดึกคืนวันที่18มีนาคมว่าจะเสนอเป็นวาระจรโดยนายสมศักดิ์จะเป็นผู้เสนอเรื่องดังกล่าวและให้ใช้งบของกองทุนหมู่บ้านแต่ปรากฏว่านายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นว่าในฐานะตนเป็นคนเลี้ยงและคนชำแหละขายมีประสบการณ์ไม่ควรเอาเงินไปซื้อโคให้ชาวบ้าน
พราะจะทำให้ระบบเสียหายแต่ควรให้ไปกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.โดยมีรัฐมนตรีหลายคนเห็นด้วยกับนายชาดาแต่นายสมศักดิ์ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของการให้กู้ขณะที่นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เคยกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านพยายามแสดงความเห็นช่วยสนับสนุนนายสมศักดิ์โดยระบุว่าตนก็ทำมาแล้วเป็นพันตัวและโคลานี้กินหญ้าฟรีกระทั่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการจูบชีวิตที่จริงใจ Kiss of Life ทำถึงโชว์7เพลงฉ่ำคิดซี่ไทยใจเหลวคุ้มค่าตาเนื้อจูบชีวิตที่จริงใจ Kiss of Life ทำถึงโชว์7เพลงฉ่ำเกินสเกลแฟนมีตติ้งคิดซี่ไทยใจเหลวไม่เหลือเผื่อใครคุ้มค่าตาเนื้อชมท่าแมลงก้นกระดกแบบสดๆคือความคุ้มค่าของตาเนื้อคือเต็มอิ่มหัวใจทุกวินาทีจริงๆสำหรับแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ประเทศไทยของ Kiss of Life Kiss of Life หรือชื่อย่อ KIOF Girl Group น้องใหม่แต่เดบิวต์มาเป็นตัวมัมเรียบร้อยทั้ง4สาวนำโดยจูลี่จูเลียนัตตี้นัตตี้เบลเบลและฮานิวแฮนอลรุกกี้ปีศาจที่กวาด9รางวัลมาครองแบบฉ่ำๆหลังเดบิวต์เพียงไม่ถึง1ปีศิลปินในสังกัด S2 Entertainment S2 Entertainment ประเทศเกาหลีใต้งานนี้4สาวคนเอเนอร์จี้ความน่ารักแต่เผ็ดแซ่บมาร้องเล่นเต้นโชว์7เพลงฉ่ำเกินสเกลแฟนมีตติ้งในงาน Kiss of Life Dear Kissy First Fan Meeting in Bangkok Kiss of Life Dear KISSY 1 Stone Fan Meeting inแบงคอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดโซไฟฟ์ขีดล่างเดียกิซี่ขีดล่าง BKK ทำเอาเหล่าคิดซี่ KISSY ชื่อแฟนคลับได้ฟินครบรถกันแบบจุกๆเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่17มีนาคม2567ที่ผ่านมานะแจ้งวัฒนะฮอนเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะผลงานทำถึงอีกครั้งโดยผู้จัด411 Entertainment ของ Big Boss กึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริมัดใจคิดซี่ไทยตั้งแต่สเตจแรกกันไปเลยเมื่อสี่สาวระเบิดต่อมความคิดถึงด้วยเพลงแรก Bad News เรียกเสียงกรี๊ดต้อนรับอย่างล้นหลามเปิดฉากงานแฟนมีตติ้งสมมงตัวมัมโดยมีดีเจนุ้ยธนวัฒน์รับหน้าพิธีกรร่วมด้วยเจเบบี้ฟู้ดล่ามของงานก่อนจะให้สาวๆได้ทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะพวกเรา Kiss of Life ค่ะจูลี่นัตตี้เบลฮานิวแนะนำตัวอย่างน่ารักและเป็นกันเองหลังจากไม่ได้เจอกันนานสาวๆจูบชีวิตเลยมาบอกเล่าผ่านพาดหัวข่าวเก๋ๆ KIOF News ดังเช่นพาดหัวข่าวแรกคุยกันถึงเรื่องที่อินมากในช่วงนี้ทั้งสี่สาวตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากำลังอินกับการคัมแบ็กที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่3เมษายนนี้กับ1 Stone ซิงเกิลอัลบั้ม Midas Touch มังเน่ฮานิวยังเสริมอีกว่าช่วงนี้อินกับคิดซี่ด้วยได้ใจไปเต็มเต็มหลังจากนั้นสี่สาวจูบชีวิตบูสต์เอเนอร์จี้เต็มสูบให้เหล่าคิดซี่ด้วยเพลงที่ทุกคนรอคอยจะได้ดูสดๆเป็นบุญตาสักครั้งกับ Nobody Know ที่มาพร้อมออร่าและเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดปังทำเอาผู้ชมตายเรียบกับท่าแมลงก้นกระดกจึ้งสุดใจต่อเนื่องด้วยเซอร์ไพรส์ไฟลุกพึบกับแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มาทั้งพิงเวนอมของรุ่นพี่แบล็คพิงและเฟรกี้เดกี้ไบติก้าโดจาแคทเตรียมมาให้คิดซี่ไทยโดยเฉพาะขึ้นชื่อว่างานแฟนมีจะขาดเกมที่เติมเต็มอรรถรสความสนุกไปไม่ได้งานนี้สาวสาว Kiss of Life จัดมา4เกมฟินฟินเริ่มจาก Look at me Remove Paper by Dan Who's the Spy
และไฟมีเดอะซองอินเดอะซองแต่ละเกมล้วนโชว์ให้เห็นถึงไหวพริบและความน่ารักเฉพาะตัวของเมมเบอร์จูบชีวิตแต่ละคนเป็นอย่างดีไม่เพียงแค่ศิลปินที่มอบพลังงานดีๆให้แฟนคลับเพราะฝั่งคิดซี่เองก็มีของขวัญเตรียมไว้ให้ถึง4โปรเจกต์ด้วยการเริ่มด้วย VCR อัดแน่นไปด้วยความรักและแรงซัพพอร์ตซึ่งไม่ว่าวันไหน Kiss of Life ก็จะได้รับพลังบวกและกำลังใจจากแฟนๆอยู่เสมอพร้อมกับชูป้ายสโลแกนต้องมา KIOFKISSYK Coach Gilman Georgeสื่อความหมายลึกซึ้งว่า KIOFKISSY มาเดินบนเส้นทางที่โรยด้วยดอกไม้กันเถอะทำเอาสาวๆอินไปกับข้อความที่พวกเธอเห็นแล้วกรี๊ดทันทีนอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้แก่สองสาวผู้เกิดในเดือนมีนาคมคือจูลี่และเบลน้ำตาแห่งความซาบซึ้งกลั้นไว้ไม่อยู่แล้วจริงๆสี่สาวร้องไห้ด้วยความปลาบปลื้มหลังจากได้รับความรักจากคิสซี่ไทยอย่างท่วมท้นขนาดฮานิวผู้ไม่เคยร้องไห้ยังบอกว่าไม่คิดเลยว่าตัวเองจะร้องไห้แต่คิสซี่ไทยก็ทำถึงปลุกต่อมน้ำตาแห่งความสุขของน้องเล็กให้ไหลออกมาได้เช่นเดียวกับเบลอีกคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะร้องไห้แต่เพราะแฟนๆทุกคนส่งพลังมาให้เยอะมากจนสัมผัสได้พวกเราจะตอบแทนความรักของทุกคนด้วยดนตรีและโชว์ดีๆต่อไปรักนะคะก่อนจากกันสี่สาวจูบชีวิตบอกลาแฟนๆด้วยเพลงเดบิวต์อย่าง SHHH และ By My Neverland ซึ่งชวนให้นึกถึงเส้นทางฝ่าฟันของพวกเธอจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกคนเป็น Kiss of Lifeได้อย่างเต็มภาคภูมิจริงๆแฟนมีตติ้ง KISSOFLIFE-BIGITSY-BKK ยังไม่จบเพียงเท่านั้นขอเอ็นคอต่อเวลาแห่งความสุขกันอีกนิดปิดท้ายของจริงกันที่เพลง Say It พร้อมคลื่นทะเลดวงดาวสีแดงโดยผู้ชมในฮอนอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แฟนคลับจัดให้สาวๆในครั้งนี้โดยทั้ง4เมมเบอร์เผยความรู้สึกที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคิดซี่ไทยอย่างสุดซึ้งถึงแม้จะไม่ใช่การมากรุงเทพมหานครครั้งแรกแต่ก็เป็นการมาพร้อมแฟนมีตติ้งครั้งแรกและน่าจะเพราะสาเหตุนี้ที่ทำให้สาวๆปล่อยพลังความรักและแพชชั่นจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กเลย